คนที่อายุประมาณ20กว่าๆมีปัญหากระดูกแต่จะมีคนบางกลุ่มที่กระดูกหน้าแบนมาตั้งแต่เกิดวัยทีนเราไม่รู้สึกว่าหน้าเราร่วงหรอกเพราะว่ากระดูกเรายังโอเคต่อให้แบนขนาดไหนมันยังไม่เกิดการร่วงแต่พอสัก25เงี้ยคนที่หน้าแบนเนี่ยหน้าจะตกเร็วกว่าคนอื่นเพราะเสาบ้านไม่มีแล้วกับคอลลาเจนในผิวก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตกลงมาถ้าไม่ได้เป็นคนที่โครงหน้าแบนมาตั้งแต่เกิดก็ทำโบท็อกทำไฮฟูไปอยากจะร้อยไหมอะไรก็ยกได้เพราะว่าอะไรไหมเข้าไปแค่ชั้นนี้นะคะ Deep Dermis ก็คือเป็นชั้นผิวหนังที่ลงมาลึกนิดนึงแล้วก็ผ่านอย.ทั้ง2ยี่ห้อนะมันจะลงไปเกี่ยวในไขมันชั้นลึกด้วยฉะนั้นไหมจะไม่ลงไปโดนอะไรเกี่ยวกับกระดูกทุกเม้นที่มันเม้นถามหมอเรื่องร้อยไหมอะมันต้องดูว่าตัวเองมีปัญหากระดูกหรือเปล่าหรือคนที่มีปัญหากระดูกแล้วแก้ด้วยฟิลเลอร์ไปแล้วและยังไม่จบแบบหมอเนี้ยอ่ะฟิลเลอร์เต็มแล้วแต่รู้สึกยังพับอยู่จะไปร้อยจะไปเกี่ยวไหมก็เพิ่มได้แต่อยากให้จำไว้ว่าถ้ามีปัญหาที่กระดูกอย่าหวังว่าการร้อยไหมจะช่วยโครงหน้าเราได้อยากให้จำรูปที่หมอโชว์ไปเมื่อกี้นะนั่นคือเคสที่มีปัญหาที่กระดูกแต่ไปฝืนร้อยไหมมันจะไม่ได้ช่วยให้เราหรือบางทีอาจจะทำให้เราดูแย่กว่าเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะอาจจะเป็นสิ่งที่หมอคนอื่นไม่พูดนะไม่รู้ว่าเคยมีคนพูดหรือยังไหมที่เราร้อยๆกันอยู่ในปัจจุบันน่ะมันไม่ผ่านอย.นะตอนนี้ไหมที่ผ่านอย.จริงๆมีแค่2ยี่ห้อก็คือไหมมิ้นกับไหมอิตาลีถ้าจะมาถามหมอว่าทำไมไหมอื่นๆมันไม่ผ่านอย.อันนี้ก็ไม่ทราบได้เมื่อสมัยเราสาวๆใครเคยทันมั่งไหมยี่ห้อมิราคุไหมที่เป็นแบบ PDO เป็นแบบเสียบหลายๆอันยี่ห้อมิราคุมันเคยผ่านอย.แล้วสักพักมันก็โดนถอนอย.ออกไปถามว่าไปถามเหตุผลกับอย.อยู่ดีๆทำไมถอนคะของมันเคยผ่านอย.มีเหตุผลไหมตอนนั้นหมอก็ไม่รู้บางอย่างมันก็ดีแต่ในเมื่ออย.มันไม่อนุญาตเราก็ไม่กล้าที่จะใช้กับคนไข้เข้าใจบ้างในเมื่ออย.เขาฟันธงมาแล้วว่าเขาไม่ให้ผ่านอีกอย่างนึงวันดีคืนดีสสจ.อยากจะเดินเข้ามาตรวจคลินิกเราอะแล้วเรามีของไม่ผ่านอย.นั่นแหละคือปัญหา